ขออนุญาตรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันดีกว่านะคะพอต้นรายการเราได้เกริ่นไปแล้วนะคะว่าในพื้นที่บ้านเราเนี่ยนั่นก็คือพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนหลายพื้นที่เลยเราไปดูบรรยากาศพร้อมกันค่ะในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคุณผู้ชมฝนตกเนี่ยติดต่อกันหลายชั่วโมงเลยซึ่งสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอำเภอแม่สอดนะคะสามารถวัดปริมาณน้ำนะคะได้สูงสุดถึง105มิลลิเมตรเลยทำให้มีน้ำป่าท่วมหลากลงสู่ลำห้วยล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดทำให้ชาวบ้านนะคะต้องนำกระสอบทรายมาเป็นแนวกั้นน้ำนะคะเร่งขนย้ายสิ่งของนอกจากนี้ค่ะน้ำป่าเนี่ยยังไหลเข้าท่วมถนนสายสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนสายแม่สอดตากทางแยกนะคะบริเวณ4แยกไฟแดงค่ะหน้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดน้ำเนี่ยท่วมขึ้นมาระดับ20เซนติเมตรเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะประมาณครึ่งล้อมอเตอร์ไซค์เลยทีเดียวรถเล็กเนี่ยสัญจรไปมาด้วยความยากลำบากเช่นเดียวกับที่บริเวณถนนสายแม่สอดแม่ระมาดนะคะช่วงหลักกิโลเมตรที่3บ้านแม่ป่าค่ะคุณผู้ชมค่ะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยยาวกว่า300เมตรเลยนะคะระดับน้ำเท่ากันเลย20เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะคะก็ส่งผลให้การจราจรเนี่ยติดขัดเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงแม่สอดก็นำป้ายนะคะมาติดแจ้งเตือนประชาชนไว้เพราะว่าเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะใช่แล้วครับก็อย่างที่ภาพคุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับก็น้ำปริมาณน้ำเนี่ยไหลเอ่อล้นเข้าไปท่วมบ้านเรือนภายในเลยซึ่งมีรายงานนะครับว่าในเขตพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่4แล้วก็หมู่ที่5ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดเนี่ยมีน้ำท่วมสูงชาวบ้านได้รับผลกระทบกันเป็นวงกว้างนะครับโดยเฉพาะที่บ้านห้วยกะโหลกครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรนะครับชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถขนย้ายสิ่งของหนีน้ำได้ทันนะครับอย่างพี่คนนี้เลยคุณผู้ชมครับต้องจำใจปล่อยสิ่งของจมน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดกันเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องนำเรือท้องแบนนะครับไปช่วยบ้านเรือนขนสิ่งของหนีน้ำไปไว้บนที่สูงพร้อมมีการอพยพสัตว์เลี้ยงด้วยหนีน้ำกันในเวลาเดียวกันซึ่งมีความยากลำบากนะครับในการเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านกันในครั้งนี้เนื่องจากระดับน้ำที่ท่วมสูงแล้วก็ไหลเชี่ยวกรากหลังในพื้นที่นะครับยังคงมีฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาบอกว่าได้มีการประกาศแจ้งเตือนให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านเสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเนี่ยตอนนี้ให้มีการเฝ้าระวังแล้วก็ระมัดระวังพร้อมกับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับนะคะเห็นภาพน้ำแบบนี้แล้วนะคะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะหากท่านสัมผัสกับน้ำท่วมขังแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอวัยวะใดๆนะคะอวัยวะด้านล่างนะคะจะเป็นเท้าหรือว่าเป็นมือล้างมือล้างเท้าให้สะอาดด้วยนะคะเพราะว่าท่านอาจจะเสี่ยงเป็นโรคฉี่หนูแล้วก็อีกหนึ่งโรคที่น่ากลัวนั่นก็คือโรคอุจจาระร่วงค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเขามากับน้ำเชื้อโรคอะไรต่างๆถ้าท่านไม่ล้างมือให้ดีจับของรับประทานไม่ใช่เพียงแค่โควิดเท่านั้นนะคะโรคอื่นก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะคะเห็นพื้นที่สูงๆแบบนี้นะในพื้นที่ของอำเภอแม่สอดเราก็ไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมว่าจะเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมสูงขนาดนี้เอาเป็นว่าเรามาระวังตัวกันตลอด24ชั่วโมงใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับติดตามได้จากอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวในช่วงสัมภาษณ์อย่าลืมฟังกันไปด้วยว่าอีก7วันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้เป็นห่วงที่สุโขทัยนะคะเพราะว่าทุกครั้งเวลาเรารายงานข่าวกันไปนะคะน้ำท่วมที่แม่สอดและอีกหนึ่งพื้นที่ในภาคเหนือตอนล่างที่น้ำท่วมบ่อยเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือจังหวัดสุโขทัยแต่ตอนนี้ดีนะคะเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเขามีการผันน้ำที่เข้ามาสู่ในเมืองเนี่ยไปที่หาดสะพานจานสถานการณ์น้ำอาจจะดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังเป็นห่วงส่งกำลังใจให้คนสุโขทัยด้วยนะคะหรือว่าคนสุโขทัย FC ของเราดูรายการอยู่นะคะโทรศัพท์หรือว่าพิมพ์ข้อความมาบอกกล่าวเราสองคนด้วยนะคะด้วยรักและเป็นห่วงจากทีมงาน NBT ค่ะ